สวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะ Welcome back to Chip Channel ด้วยพี่น้องการในคลิปนี้กับสิมาแกะกล่องเนาะซึ่งทิปนั้นเซอร์ไพรส์แห้งพี่น้องเพราะว่าคือสิ่งที่เพิ่นฝากมาให้นี่ก็คือมะยมซิดนั่นเองพี่น้องใครเคยกินแหนมมะยมซิดเคยที่บ่แน่ใจว่ามะยมซิดนี่ทางบ้านเฮาเอิ้นหยังหรือว่าทางบ้านเฮามีบ่ทิปเคยกินหั่นมากจังได๋ที่เคยกินน่ะมักผู้เนาะอยู่พี่เอิ้นมักผู้อ่ะนะมากที่เอ้ยเคยซื้ออยู่ตลาดอนันทเดชบุญมาคือมากอันเรื่องๆฮะเรื่องๆคือหมกมวนแล้วคือหมักไข่บ่บ่แม่นฮานาพี่น้องแบบว่าก่อนที่เพิ่นจะส่งมาให้เนาะแบบว่าทีมพันได้เบิ่งใน TikTok หรือในเฟซนี่แหละเนาะแล้วทีเรือนเห็นแบบว่ามะยมซีดมันสิแบบเป็นรสหวานหวานๆสมๆเปรี้ยวๆปนกันฮานาเพิ่นว่าจังซี่มันบ่ได้สมลายแต่มันจะหวานอย่างซี่เนาะแล้วทีมก็เอ๊ะอยากรู้รสชาติได้มันสิเป็นจังได๋นะคือแบบมันมาสิเป็นแบบได้ทั้งลาวหั่นนะหรือว่ามันมีบ่อยู่ลาวหรือมันบ่มีอ่ะเนาะตอนนั้นเคยมีแม่พูดชุกได้เพิ่นว่าสิส่งมาให้เออแต่ว่าก็เลยแบบบอกเพิ่นเนาะตอนนั้นว่าอีหยังก็ยันมันหนาวเนาะเพราะว่าหลายมื้อเด้แต่โดยแบบ 3-4 มื้อก็ฮ้อนช่วงก่อนถ้ามันสิแบบสาได้ช่วงนั้นแม่นบ่แต่ว่าช่วงนี้ก็คือแบบส่งได้ปกติแหละพี่น้องแปลว่าถ้าแบบส่งมาทางเจโนดนี่ก็คือมันจะฮอดไว้1หรือว่า2มื้อก็สิฮอดเจโนดแล้วเนาะหรือว่าขามาฮอดฝั่งลาวภายใน1-2มื้อแล้วก็จะมาฮอดทิปก็คือภายใน1-2มื้อคือกันคือสมมุติว่าส่งมาถึงวันที่เขายังเฮ็ดเวียกอยู่อย่างเช่นวันศุกร์จังซี่หรือว่าฮอดต้นเที่ยงก่อนเที่ยงจังซี่เขาก็ไปส่งให้ต้นแรงแต่ถ้ามันมาฮอดค่ําต้นแรงจังซี่ 6:00 น. 7:00 นหรือว่า 5:00 น. ตอนที่เขาเลิกเวียกแล้วเขาก็สิส่งให้บ่ทันเนาะมีแต่ของมาฮอดฝั่งลาวอยู่ทางเวียงจันทน์และทิพย์ก็สิได้โอนเงินให้เพิ่นแล้วก็วันจันทน์พี่จังส่งคันสมมุติว่ามาฮอดวันเสาร์อ่ะนะแม่นแม่นส่งต่อให้เฮาเนาะคันว่าสิส่งเป็นหมากใหม่มานี่ก็ต้องต้นอาทิตย์ดีพี่น้องประมาณวันจันทน์แม่นหรือว่าส่งวันเสาร์นี่ก็วันจันทน์ฮอดก็เขาก็ส่งมาให้เฮาเลยเนาะแล้วหลังจากแบบว่าทิพย์มันตอนนี้หมูกรอบเฮามันได้แล้วเนาะแต่นั้นสิไปขัวหมูกรอบพี่น้องลองดูลองอันนี้ก่อนขวดเบิ่งเลยบ่บ่ได้ได้ตอนนี้ก็คือจะมาแกะตัวนี้เบิ่งก่อนพี่น้องแม่น้องนิวก็ยันลูกตื่นแม่นแบบว่าลาบเป็นน้องเนยนิวยังได้ลาบแบบว่าทิพย์หั่นเนาะแบบเห็นในคลิปแล้วอยากกินนะพี่น้องแต่ว่าก็บ่ได้เว้าไปใส่ได้แต่ทิพย์ก็บ่ได้จมผู้เดียวอ่ะนะว่าอยากแบบว่าทิพย์ก็เห็นแบบเออก็คือในใจเออมันสิเป็นรสชาติจังได๋เด้เนาะอีหยังหั่นนะคิดประมาณนี้แล้วที่นี่ 2-3 มื้อต่อมาแล้วที่นี่ก็มีแฟนคลับเนาะที่เพิ่นส่งมากมายมาให้แต่ว่าบ่ส่งออกนามบ่ว่าได้ส่งมายุ่มซีดมาให้ซิมว่าซั่นไปเมาอยู่สวนมาได้เนี่ยแม่นกล่องละ5กิโลบ่เพิ่นว่ามันก็สิสดกว่าเฮาที่ซื้ออยู่ห้างนี่คันไปซื้ออยู่ห้างนี่ยันมันก็เขาเอามาไว้หลายมื้อแม่น2กล่องพี่น้องเพิ่นแบบว่าให้ซิมกล่องละ5กิโลคือว่าเพิ่นว่าจังซี่นะพี่น้องคนกระส่งมาให้พี่น้องแทนว้าวมีโหครั้งนี้หืมโหมเลยแม่นบ่มักพูดตินี่แม่นบ่แม่นบ่แม่นบ่พูดมาหาสิแม่นพวกมักพูดบ้านเฮาว่ามันน้อยมักโอ้แม่นได้นี่มักพูดมักเอ้ามันคือหมาป้ามึงเนาะซิมเนาะหืมมาแม่บุญมาเดี๋ยวเสร็จตอนนี้บุญมายังอยู่ล่างกล่องพี่น้องแล้วก็เพิ่นหันยังไต่ไฟซ้ายให้เพราะว่าทีมหันยังบ่มีไฟสําหรับไลฟ์สดได้พี่น้องมันตายเนาะยังบ่ทันได้ซื้อใหม่แป้งกับแป้งบ่เป็นสดเนาะใบมันยังบ่ทันได้เหี่ยวซั่นเพิ่นว่าเพิ่นให้ใส่ใบพร้อมเนาะมันจึงแบบว่าบ่เหี่ยวไว้ป้าพี่น้องโอ้ตีนจังพุ่นน่ะว้าวงามอีเนาะคือสิแพงอีซักมือจังต่ํามันไปมื้อนะฮะกินเด้แม่นําอือมันฮักกะหูว่าทางฝั่งไทยเอิ้นมะยุ่มซีดเนาะอยู่บ้านเฮาค่ะเอิ้นมักผู้เบิ่งอยู่ค่ะคล้ายๆกันแต่บ่ฮู้ว่ามันเป็นหมากเดียวกันหรือบ่คนที่ทําบ่มาอีเฮ้ยนี่บ่จักกินซื่อๆอ้ากัดละเด้อมันคือกินกินลาบได้ยังนึงได้เก็บท้องแล้วนี่แต่ว่ารสชาติมันก็ดีเนาะคล้ายๆมะเขียงเนาะชมๆหวานๆ
ต่ว่าเหนือลายแห้งเนาะมันจะเป็นบานเฮาอ่ะมันมักพูดเนาะแต่ว่าคือหมักหมองเนาะน้อยคนสิได้กินอยู่บ้านเฮาเพราะมันบ่มีเพิ่นน่ะสิพันไปตลาดดงสิเพิ่นเฮาบ่ค่อยมาค่ะคนบ่ค่อยเห็นแต่ว่าลายมันกะได้จ้ะนวลลายนี่คือหมักหมองรสชาติคือหมักหมองมอมเนาะเป็นแบบสมๆบ้านๆพี่น้องคือหมักหมองแหละคือหมักหมองเทิมเนาะต้องให้เหี่ยวกันนิดนึงมันถึงจะว่านแซ่บมันสําหรับว่าอะไรกินซื่อๆก็ได้พี่น้องกับกินกับเกลือก็ได้มันก็ตายหน่อยมันสิบ่เองมันเออน่ะสิแกนค่าคอนะเมื่อกี้ทุกทุกแห้งทุกบ่แห้งเนาะพี่น้องมันวานมาสิ่งนะวานมั้ยมันต้องมีหน่วยวานหน่วยชมสุกวานหน่วยแดงๆวานอันนี้มันเลืองเนาะแม่อันนี้มันสุกค่ะมันยังเหิมเดี๋ยวมันลายมันกินจากกดตัวหน่อยเนี่ยอะไรมันอะไรจ้าเนาะมาสิเลือกหน่อยอันที่แบบนี้เนาะเรื่องๆค่ะค่ะปลาตักอันนี้พี่เนาะนี่ดิคันเดิมเห็นบอกเนาะคันโตบิดกวดแล้วมันอยากเป็นเนาะมันอยากน้าไว้เนาะนี่ดิตังเด้อหน่วยแดงๆแบบแม่น้องโยนแหนมบ่ออกแต่วันตัวแดงตัวบ่แดงนี่อันนี้นี่นั่นนี่นี่ป้าหาเบิ่นมาเบิ่นมาอื้นน้ําลานต่อไปหวานแห้งเองอิ่มแบบว่านั่งนะพี่อิ่มไว้กินทั้งเปลือกกินทั้งเปลือกกินทั้งเปลือกอันนี้ไปเอากินขนาดนั้นแต่ว่าเฮายังบ่ได้ล้างเสร็จเอาของโยดอยากตดคือสิบ่ได้ตกดินติบ่กระบวนาจะตกแต่คันตกมันต้องบวมเนาะต้นตึกมันเนาะต้นมันต่ำนะบ่คือเจ้าว่าหมักยกชิดไปกันอยู่บ่มีคลายบานเฮาแล้วหมักป่างอันนี้เป็นจังได๋บัดบ่ฮู้คล้ายๆเพิ่นว่าคล้ายๆคือหมักป่างแต่ว่าบ่ฮู้หมักป่างเป็นหยังนั่นแหละคล้ายๆหมักป่างเฮาก็บ่ฮู้อีว่าหมักป่างเป็นได๋หมักมาเป็นเมียทิพย์เคยกินอยู่เวียงจันทน์พี่น้องหมักคล้ายๆคือหมักพางเนาะหรือว่าหมักพางบ่หมักป่างหมักพางแต่ว่าเคยกินแต่ต้นมันดีบ่เคยกินต้นมันสุกพางเป็นได้อีกกว่าพางเอ้าสิอยู่เวียงจันทน์สิคล้ายแหละในมันเป็นอิดๆเห็นได้คล้ายๆมากองหน้าพี่นี่กินตอนเอิ้นนั่งหนังสืออยู่ถ้ามันเป็นแบบไม้มันบ่มีบาดเฮาเนาะตัวมากน้อยบาดมันบาดเฮาบ่มีบาดบ่มีซะบ่บ่อยู่ตลาดดงเฮาเลยอ่ะขายบ่เข้ามาได้ซะบ่มากน้อยมากน้อยมากน้อยเออตลาดดงบ่แม่นเข้าใจว่าตลาดดงหาตลาดดงเฮ็ดได้บ่แม่นตลาดอยู่อันนี้มันแตกเองนะจะแต่งกันมาแซ่บอันนี้ได้แม่ว่าสิแม่ๆนี่มากอวดๆนะนี่แต่อยากเรื่องๆเนาะเรื่องๆหรือว่าต้องให้มันแบบบวมๆจังหน่อยนะเพราะว่าขั้นแห้งบวมแห้งวานดิมันชุกเนาะเดี๋ยวคือเฮาบ่มแหละนี่เดียวยังแข็งเหรอปานไข่เอ้าแม่เจ้าคือบ่กินเปลือกอ้าวขอกินเปลือกมันมาเขายำทั้งเปลือกมันเลยเด้ผมไม่ได้กินแต่เปลือกกินได้จะกินต้นส้มเลยฮะนะส้มๆหวานๆอย่าว่าได้สิเป็นอ้าย
ย่างเอาย่างออกแซ่บขนาดผสมมันด้วนบุญมากินลูกสิชองลูกชองว่าเอ๋ยมือไรมากเลยโลกเท่าไรกว่าจักเพิ่นสื่อมาให้แต่ไทยเพิ่นไปสื่อแต่ส่วนผู้ได้มาหายเนี่ยมาให้ซีมเนี่ยเออยามนี้มันชกใช่ป่ะเนาะเพิ่นคือสิฮู้ว่าเล่นกินยาแต่ว่าเอ่ยก็บ่ได้เว้าไปซะได้แล้วก็บ่ได้แซ่พูดบ่ได้อีหยังเพิ่นจำผัดได้เห็นนั่นเห็นเพิ่นเว้าอีเด้พี่น้องเด้เพิ่นดูเอาออกบ่พี่น้องยามดีเนาะมันพักใหญ่พักใหญ่ก็ใส่อันนี้มายังดีอีกขั้นแบบบ่ใส่มันคือแบบเต็งกันมามันก็สิหนุ่มเนาะอันนี้ใส่อันนี้มามันก็แบบจะคือแบบเข้าสื่อมาคายเลยเห็นนะตรงนี้บ่เห็นทีมงานมาเนาะจักไปใส่งามดอกมาหยุดมาบาทแล้วไผหยุดแล้วก็สิมาเวียงเออสิมาเวียงวะเราไปดอกไปดองเขาอยู่เวียงอืมใส่มาขอเพื่อนแล้วมันเยอะไปเลยว่างามคือไข่คือยังเนาะสบายดีมือใหม่มือต่อมาน้องดอกช่องซ้ำมือต่อมาเนาะตอนนี้ก็แฟนคลับเพิ่นได้ส่งมาย่มเสียดมาให้ใหม่พี่น้องแล้วก็ส่งมาป้างเนาะเสียงเงียบออกเลยมาป้างเขาคือกันเลยอันนี้มาป้างพี่น้องอันนี้มาย่มเสียดข้ากะหูว่าทีฟังไทยนะเอิญมาย่มเสียดน้ำลายกันเลยแล้วอันนี้เอิญมาป้างทีมนะเคยกินแต่ว่ามันสีลูกหน่อยกว่านี้เนาะมันบริใหญ่ทำนี่ได้พี่น้องมันจะสั่มประมาณซองเหนียวนี่เนาะแล้วก็ในใหญ่ๆนวลน้อยๆฮะนะที่เคยกินแล้วที่เนี้ยแล้วก็ที่ก็มากินแต่ว่าบ่ฮู้เลยว่ามันเป็นแบบเดียวกันเนาะที่เพิ่นฝากมาให้นะแล้วแต่ว่าตัวนี้สินวลน่ากว่าพี่น้องมื้อก่อนน่ะเพิ่นส่งมาให้อยู่ซองล่างเนาะแล้วก็มื้อนี้ส่งมาให้อีก4ล่างพี่น้องเออๆๆกินไปเรื่อยๆกินเดี๋ยวกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวพุ่นเพิ่นส่งมาให้อีก4ล่างแต่ว่าตอนนี้หันได้เอาที่เพิ่นห่อฮะเนาะออกแล้วเนาะแล้วก็จะเลือดเท่านี้พี่น้องเลือดนี่บ่ได้เต็มเนาะพอทั้งในนี่มันเป็นฟองน้ําพะนะทีทั้งลุมแล้วก็แม่ลูกนิ้วกินไปแก๊สนึงแล้วพี่น้องบ่ทันได้แกะแม่ลูกอ่อนเนาะแบบว่าทิพมาแล้วทิพยังไปเหวี่ยงเนาะบ่ทันได้แกะแล้วก็แม่ลูกอ่อนอดบ่ได้พี่น้องแกะกินก่อนอันซ่องล่างค่ะบ่ทันได้แบ่งมิดงานจ้ะเบิดอันเพิ่นว่าย่านบ่พอกันกินก็เลยส่งมาให้ใหม่อ่ะนะแล้วก็มือก่อนทีได้ไปเฮือนพ่อนี่ได้มาซ่องกล่องแล้วได้แล้วก็ได้อันให้มันกินแบบได้แบ่งไปกินในรถเนาะที่เนี่ยว่าสิเอาไปพุ่นนี่แล้วกินเนาะไปกินของเขาจนหมดมื้อนี้ให้พุ่นที่เพิ่นมานี่ให้เพิ่นนําแบ่งมากินเนาะแล้วก็สิได้แบ่งไปให้ทีมงานพร้อมพี่น้องแล้วก็หวานๆมึงลาดกินเดี๋ยวกลับไปเรื่อยๆเด้ออันนี้มาคู่เนาะอันนี้มาย่อมจิ้มผิดน้องมาคู่ให้พี่น้องเบิ่งแต่ว่ามันสิหวานเอ้ลองมาพูดให้พี่น้องเบิ่งว่าจัดหมักป้างให้พี่น้องเบิ่งเนาะเนาะหมักผู้กินไปเรื่อยเลยขนังอยู่ในนี้มืดกินตัวเก่าเด้อกินไปเรื่อยๆไปหาได้คักเนาะเสือกมาเรื่อยๆเด้อซีเสือกับซีหมากอันนี้คือกันเลยคือเลยวะคือกันเลยอันนี้ว่านหมูมีสิทธิ์เลยว่านอย่างเดียวเลยผมมีสมพี่น้องแต่ว่าถามมาย่อมชิดนี่คือแบบชุ่มๆหวานๆนะใช่ใช่กันค่ะแล้วแต่ถ้าว่ากินนี่บ่ออกบ่ฮู้ว่ามันคือบางอย่างเนาะคล้ายๆกินมังม่วงอยู่แต่ว่าแซ่บแห้งพี่น้องคุณน่ะพี่น้องงามแห้งมันก็มีหมากเน่าอยู่แล้วเพราะว่ามาหอดอันซ่องมือซ่องมือก่อนกินมายังบ่ทันได้ซีมติหมากปากเลยกินแต่หมากยกซีกินมาแต่มาอันนี้บอนแพนด้านอนเด้อพี่น้องอมเขาเป็นหลักเอ้าฮะเรียกว่าอมเขามืดหน่อยแล้วก็โอ้โหนอนแล้วก็กัดอมนั่นน่ะได้กัดเพิ่นแล้วก็อมหูดมาหน้าขามหน้ามันเหมียนได้สมจะได้สมมายมซีดแมงอันนี้มักปางอันนี้มังม่วงมักยมซีดมายมชีอันนี้มักมังม่วงตัวเ
แม่มันจะคือม่วงสุกสิเดี๋ยวเอิ่นมะม่วงแล้วมันจะงายสุดก็สมก็สมเหมือนแสบแล้วเอาผู้นี้เป็นมักสมสมสมมันว่ามแสบจะได้เป็นไงจะได้แสบตัวนี้แสบกับมักป้างเนาะแมนอันเมลูออนนี่พี่น้องมันตับไผ่เนี่ยอันนี้เออเมลูออนในมากนี่เข้ามาอืมเพราะว่าเข้าว่านขนาดย่องเขาเกิดลูกในเขาคาบไผ่เนี่ยเขากินเขาได้ซื้อตอนนี้ทิปสิเอาไปวัดพี่น้องแล้วก็สิเอาหมักใหม่ไปให้ทีมงานเลยเพราะทีมงานบ่ได้มาเนาะไปส่งเพิ่นอยู่บ้านมีคนกี่ดื้อไปนําเนาะสิหมักอันนี้มาเอาน้องสไตล์หน้าคือพอขนาดเนาะหมักเสียงของหมักป้างไปแล้วสถานีต่อมาพี่น้องสถานีที่สองกำลังตื่นป่ะนี่ไปใช่ไหมเอามาก็ดีมาให้รถไปใช่จังหวะบ่มีรถไปอีเมย์ไปนะเสิร์ฟเพิ่มป่ะคนนี้ก็บอกบ่เห็นเราหลายเด้อจะมาใช่ไหมเขาพักจากไทยมาแต่เฮือนเอื้อสิไปวัดไปวัดใช่ไปบ่ไปทำบุญนะวันพระฮัทอย่าลืมเด้อบึกดงเด้อไปนำกันเบิดไปทำบุญสภามีบ่ใช่ว่าไปเวียงจันทน์มาทางไปได้แต่เวียงจันทน์มาทางเพลนนี่เอาให้รอดนะพี่เอายืนมาทางบุญนาพี่รอดมาทางเพลนนี่เออห้างหอดบ่อะไรคะใส่คอกฝากจากเวียงจันทน์ใช่เอาสิได้ยังมากลางคืนเมื่อกี้ล่ะสั่งขนมปานก็บ่ได้แล้วก็มาเลาะบึงรักษามันก็มีแต่ของโคบ่ได้เอาหยังได้บ่ามันสั่งเขากินไปเวียงบ่ทันได้มือหัวนาข้าวมาเนาะอ้าวมันเป็นข่าวจากก่อนบ่บ่ได้จากไสนี่จากฟังไทยเพิ่นบ่ประสงค์ห้องน้ําขอบคุณใจเด้อฝากอาหารการกินมาให้ให้ดีมีแฮงก็กินจะได้คงไข่อย่างนี้ได้ร่ํารวยร่ํารวยได้ไปใส่ไข่โคมาเอ้าโอ้ยไม่ซุกโอ้ยไม่ซุกก็เข้าอยู่เนาะขอบคุณค่ะหนูกล้าเลยบ่เคยกินจ้าเถื่อหมากแดงๆดำๆนะเบิ่งชิมแน่เมื่อกี้ของไม่ซุกบ่สิกินของไม่ซุกเออนั่นแหละใส่แม่เด้แม่โหอะไรอยู่ในโหเงินใจนั่งเอาให้อาคือบ่ได้ขอบใจท่านี้สุดท้ายนั่นเนาะเพิ่งมีอันเตสาวยังไม่ได้มาอาสาท่านได้เลือกห้องเพียนสมาท่านได้เลือกห้องเพียนไปก่อนแม่เป็นได้ร้านอยู่ที่มีแห้งอยู่ที่มีแห้งอยู่จักโลอะไรได้นี่ต้นไม้ต้นนาสีโลป้ายเดี๋ยวนี้ได้จ้ะมืออื่นสิไปสักยาโอ้จริงเลยสั่งเนาะอันก็ไปสักศพเหลือสมาไปทางใดเกือบไปเห็นไหนเห็นตาส่วนนี้ดองฮะเดี๋ยวเฮียเตสาวคุณบ่มาเลยยังตอนนี้ก็แล้วเป็นที่หอยพี่น้องในการลำเลียงส่งของฝากจากฟางไทยทีมงานเนาะใจมืดทุกคนแล้วพี่น้องการตอนนี้ก็สิเดินทางไปวัดโตนะพี่น้องตอนนี้ก็แสดงขับรถแล้วเนาะขอบคุณหลายๆเด้อแฟนคลับฟางไทยที่ได้ฝากมาให้เนาะเป็นโบประสงค์ออกน้ำเนาะส่งตรงจากสวนใหม่เลยส่งมาเถื่อที่หนึ่งหันซ่องกล่องเนาะบ่ทันได้ฮอดที่งานมืดก่อนพ่องเพิ่นมาอันให้ซีมเดี๋ยวสิส่งมาให้ใหม่จึงอันสิคู่กันกินเนาะเพิ่นว่าแล้วก็เพิ่นส่งมาตื่นอีก4แก๊ปจักมือแต่ว่า4แก๊ปก็บ่ดีแบบเต็มดอกเพราะว่ามันมีหยังก็มีฟองใส่นี่เออแนวกันกระทบแล้วก็พอดีว่าฮอด4แก๊ปกับพอดีอันแม่น้องนี่ว่ากินผู้เดียวมืดแก๊ปนึงพุ่นน่ะซีมมาสองแก๊ปบ่แก๊ปที่3มันกินอันอามาก่อนหันเอ้ยก็ได้กินได้กินเท่าไหร่ได้กินมื้อถ่ายคลิปกับมื้อต่อมาเข้าไปบ้านนั้นเนาะหลังจากนั้นก็บ่ได้กินเลยบุญมากก็แม่น้องนิ้วแก๊ปหลังนี้เนาะเพราะว่าแม่นิซาเพิ่นหันเพิ่นบ่ได้กินเนาะเพิ่นบ่กินเพิ่นว่ามันโสมเพิ่นว่ามันโสมเนาะประมาณนั้นพี่น้องขอบคุณหลายๆเนาะขอให้อยู่ดีมีแห้งเด้อการกรุงเมืองเพียงสุขภาพบ่แข็งแรงบ่เจ็บปวดป่วยเนาะแล้วก็อัญมณ์ควันยืนเนาะ
แล้วก็สำหรับคลิปนี้ถึงการซีโจ้ไปเพียงเท่านี้ด้วยพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้า